มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนักเรียนหญิงนะคะทุบตู้ ATM กลายเป็นรูโบค่ะวันที่18ธันวาคม64ที่ผ่านมามีรายงานว่ามีตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยถูกทุบเสียหายซึ่งตั้งอยู่หน้าร้านขายรถจักรยานยนต์ BRY ในเขตเทศบาลละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเมื่อตรวจสอบพบว่าที่บริเวณด้านล่างช่องเสียบปัดมีสภาพพังเสียหายเป็นรูโบแต่ก็ยังใช้งานได้ค่ะโดยนางสาวจานะคะแม่บ้านร้านขายรถจักรยานยนต์ที่ตู้ ATM ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าเล่าว่าวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณ 16:00 น.ตนเองมากดเงินที่ตู้ ATM ก็เห็นเด็กนักเรียนชายและหญิง2คนใส่ชุดนักเรียนชั้นม.ปลายมายืนอยู่บริเวณหน้าตู้ตนเองจึงถามว่ากดเงินหรือไม่แต่น้องนักเรียนผู้หญิงกลับตะคอกใส่ว่าตู้มันเสียจากนั้นได้ออกไปซึ่งแฟนของตนบอกว่าเด็กนักเรียนหญิงทุบตู้ ATM พังคาดว่าน่าจะโมโหที่ตู้ ATM ดูดบัตรจึงได้ทุบตรงใต้ช่องเสียบบัตรจนเป็นรูโบเบื้องต้นก็ได้แจ้งให้กับธนาคารทราบแล้วค่ะด้านนายทวีสิงห์ศาสตร์รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนางรองนะคะเล่าว่าที่ผ่านมาตู้ดังกล่าวก็ดูดบัตรคนที่มากดหลายครั้งของตนเองก็เคยโดนเหมือนกันซึ่งตนก็ไปแจ้งกับธนาคารแล้วธนาคารก็ดำเนินการเอาบัตรคืนให้ตนก็อยากจะฝากถึงวัยรุ่นหรือผู้ที่มาใช้บริการว่าถ้าตู้ดูดบัตรหรือมีปัญหาควรจะแจ้งธนาคารไม่ควรจะกระทำแบบนี้เพราะหากตู้พังเสียหายใช้การไม่ได้ก็จะทำให้คนอื่นที่มาใช้บริการเดือดร้อนไปด้วยอีกทั้งคนที่ทำก็ยังอาจจะถูกดำเนินคดีไปด้วยทางนี้เจ้าหน้าที่สภ.ละหารทรายบอกว่าหลังได้รับแจ้งจากประชาชนก็ได้ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วไม่สามารถดำเนินการอะไรได้ต้องรอให้ทางธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นผู้เสียหายมาแจ้งความก่อนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ